าละครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์27พฤศจิกาค่ะพลังประชารัฐจะไปประชุมสมาชิกพรรคที่โรงแรมรอยัลริเวอร์เชิงสะพานกรุงธนบางพลัดบางพลัดเชิงสะพานสังฮีค่ะฝั่งธนฝั่งธนไฮไลท์อยู่ที่ลุงป้อมและสามชอจะไปร่วมประชุมค่ะว่ากันว่าจะมีการใช้จังหวะนี้เป็นจังหวะในการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐฝั่งธนฝั่งธนมันมี2คำถามคำถามที่1เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กันตั้งแต่ไก่โหเลยเหรอแสดงว่าจะเลือกตั้งแล้วเหรอกำลังจะเลือกตั้งกันแล้วหรืออย่างไรหรือจะเลือกตั้งหรือเปล่าไม่ทราบอย่างที่2ที่เป็นข้อสังเกตก็คือเป็นครั้งแรกกระมังที่ลุงป้อมนำทัพเปิดตัวด้วยตัวเองหน้าเจิมอีเวนต์ในการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ด้วยตัวเองนี่ไงอยากรู้ไหมเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่คุณจักรพันธ์พรนิมิตค่ะส.ส.กทม.นะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าภาคกทม.นะคะของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจักรพันธ์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับถ้าคุณจักรพันธ์ครับข่าวสับสนพอสมควรในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการสัมมนาสมาชิกพรรคหรือเป็นการประชุมสมาชิกพรรคและที่บอกว่าจะมีอีเวนต์ในการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้งฝั่งทนทั้งหมดเลยหรือแค่บางส่วนหรืออย่างไรครับเชิญครับอ๋อครับคือจริงๆงานที่จะจัดพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมเพื่อเลือกตั้งตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งครับผมตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งใช่ครับเป็นไปตามขั้นตอนของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองครับอ๋อครับครับประจำเขตเลือกตั้งใช่ครับซึ่งในส่วนของฝั่งทนเฉพาะพรุ่งนี้เนี่ยจะจัด5เขตเลือกตั้งครับในฝั่งทนของทนทั้งหมดขณะนี้มีอยู่9เขตพรุ่งนี้เราก็จะจัด5เขตครับ5จาก9นั้นเป็นกิจกรรมหลักครับผมอ๋อครับครับเขากำหนดไหมครับครับผมเขากำหนดไหมครับว่าตัวแทนประจำเขตเลือกตั้งนะฮะตอน1เขตเลือกตั้งจะต้องมีตัวแทนกี่คนอะไรอย่างไรครับตรงนี้ครับก็เขตละ1คนครับอ๋อคนเดียวนะคนเดียวครับถ้ามีทางเลือก2ทาง1จัดตั้งสาขาพรรคประจำเขตหรือถ้าไม่จัดตั้งสาขาพรรคก็จัดตั้งเป็นแบบเลือกตัวแทนเขตได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งตัวแทนหนึ่งคนครับผมแต่ถ้าตั้งในรูปของสาขาพรรคเนี่ยดูค่าใช้จ่ายทางธุรการจะมหาศาลเลยนะคุณจักรพันธ์ถ้าตั้งสาขาก็อย่างน้อยจะมีข้อกำหนดเบื้องต้นนะครับคือจำนวนสมาชิกในแต่ละเขตถ้าจะตั้งสาขาพรรคเนี่ยเราจะต้องมีสมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นๆไม่ต่ำกว่า500คนครับ500คนต่อเขตนะแต่ถ้าเราต่ำกว่า500ก็ใช้วิธีเลือกเป็นตัวแทนพรรคแทนครับเป็นตัวแทนพรรคแทนนะฮะแล้วก็เขตละคนเดียวก็พอละทีนี้เลือกจากสมาชิกของพรรคที่อยู่ในเขตนั้นๆใช่ไหมฮะถูกต้องครับกำหนดไหมครับในกรณีที่เลือกออปชันตัวแทนเนี่ยนะฮะสมาชิกที่จะต้องมาเลือกกันจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่อะไรอย่างไรมีภาพบังคับไหมฮะตรงนี้ครับก็การที่จะตั้งเป็นตัวแทนพรรคได้เนี่ยในเขตมันจะต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า100คนก่อนนะครับอ๋อครับพอเบื้องต้น100คนเนี่ยก็องค์ประชุมสมมติมี100คนพอดีองค์ประชุมก็จะอยู่ที่60คนเป็นอย่างน้อยครับอ๋อครับครับมีเกณฑ์ตั้งเป็นตัวแทนง่ายกว่าเยอะนะฮะง่ายกว่าเยอะค่าใช้จ่ายทางธุรการก็ต่ำกว่าเยอะนะพูดกันง่ายๆนะฮะครับและโดยกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยการตั้งสาขาก็กำหนดไว้แค่อย่างต่ำภาคละ1สาขาก็พอ อ๋อครับครับก็มีความจำเป็นจะต้องตั้งทุกเขตและตั้งครับครับในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องของการประชุมเพื่อเลือกตั้งตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น5เขตด้วยกันใช่ไหมฮะในฝั่งทนใช่ครับในฝั่งทนนะฮะเขตไหนบ้างครับในวันพรุ่งนี้5เขตครับบอกเป็นตัวเลขแล้วกันนะครับก็มีเขต22แล้วก็เขต27 28 29แล้วก็30ครับแล้วก็30นะฮะก็ถ้าพูดเป็นทางกายภาพก็จะเป็นฝั่งทนทางด้านเหนือฝั่งทนเหนือไล่ตั้งแต่คลองสารธนบุรีอะไรมาจนถึงเขตผมที่บางพลัดอ๋อครับสารธนบุรีมาจดบางพลัดที่เหลือแบ่งเป็นอีกหนึ่งขยักเลยครับคุณจักรพันธ์นะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละเขตเลือกตั้งบางเขตเขาก็จัดไปเดี่ยวๆของเขาแล้วก็มีเป็นวันก่อนก็มีเขตราชบุรณะทุ่งครุครับก็มีการเลือกตัวแทนไปเรียบร้อยแล้วในส่วนฝั่งทนนะครับฝั่งพระนครเขาก็ดำเนินการอยู่ครับครับวันพรุ่งนี้จะใช้เป็นจังหวะในการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง5เขตด้วยใช่ไหมครับก็คือเป็นผู้ที่มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.เขาก็จะมาร่วมงานด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางการมันก็ยังมีกระบวนการอีกเยอะนะครับ
แต่อย่างน้อยก็ได้มาทักทายเห็นหน้าเห็นตากับสมาชิกในเขตเลือกตั้งก็จะได้รู้จักไว้แล้วก็ได้ทำความเข้าใจกันว่าแต่ละคนอาจจะมีการแนะนำตัวครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับปกติโอ้ครับครับเห็นทางเจ้าที่ของพรรคบอกกับนักข่าวที่จะติดตามทำข่าวนะครับบอกว่าในวันพรุ่งนี้ลุงป้อมจะไปเป็นประธานในการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครคืออันนั้นคือตามกำหนดการนะครับก็คือช่วงบ่ายเราเริ่มจากการเลือกตั้งสมาชิกเลือกตั้งตัวแทนเขต5เขตก่อนนะครับและช่วงท้ายเนี่ยท่านหัวหน้าพรรคก็จะมาพบกับสมาชิกที่มาร่วมประชุมครับทีนี้ในการประชุมเนี่ยก็เนื่องจากเรามีผู้ที่ประสงค์ที่จะลงสมัครในทั้ง5ทั้งในเขตอื่นในฝั่งทนด้วยนะครับครับก็จะมาร่วมงานด้วยเนื่องจากท่านหัวหน้าพรรคมาพบสมาชิกก็จะมาร่วมงานด้วยก็จะมีก็คงมีการแนะนำตัวกันครับผมแนะนำตัวก็จะพูดว่าเป็นการเปิดตัวผู้มีความประสงค์จะลงสมัครสสในฝั่งทนก็ไม่ผิดอะไรครับอ๋อครับอ๋อก็ใช่เหมือนกันก็คือเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแต่ยังไม่ใช่เสียทีเดียวใช่ไหมครับยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้หรือเปล่าแล้วก็โดยกฎหมายก็ยังไม่เป็นทางการกันทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะต้องทำ primary ถูกไหมครับตามระเบียบใหม่ต้องทำ primary vote ต้องผ่านกรรมการบริหารพรรคก็ยังอีกนานครับแต่ก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตของในพรรคเองครับผมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับอ๋อครับครับครับเป็นครั้งแรกกระมังที่ลุงป้อมออกงานแบบนี้นะเป็นครั้งแรกออกงานแบบนี้สำหรับเขตกรุงเทพหรือเปล่าเนี่ยในกรุงเทพใช่ครับแต่ว่าในประเทศนี่ก็ผมวันก่อนท่านไปที่ภาคใต้มาแล้วที่นราธิวาสหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่นั่นเป็นการจัดตั้งสาขาพรรคครับครับและครั้งนั้นก็มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครไกลๆไปในตัวด้วยว่ากันงั้นเถอะครับครับก็เป็นกิจกรรมแบบเดียวกันนะครับครับผมแต่ว่าเป็นครั้งแรกในกรุงเทพมหานครที่ท่านหัวหน้าจะมาด้วยตัวเองครับในการเลือกตั้งเมื่อต้นปี62นะครับฝั่งทนเนี่ยพลังประชารัฐได้ส.ส.กี่คนครับเนี่ยได้ผมคนเดียวครับคนเดียวเลยบางพัดคนเดียวได้เขตบางพัดคนเดียวนะค่ะเป็นบางพัดกับบางกอกน้อยครับเขต30ครับอ๋อครับครับได้อยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวจากทั้งหมดกี่คนฮะฝั่งทน9เขตครับ9เขต9เขต9คนก็ได้มาเขต1ก็ได้มาคนนึงนะฮะครั้งต่อไปตั้งเป้ากันอย่างไรครับที่คุยกันในระดับแกนนำนะครับความจริงใน9เขตเนี่ยอีก8เขตที่เหลือเนี่ยก็แพ้ไม่มากพูดตรงๆนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเขต28คือเขตบางแคนะครับเขตบางแคเนี่ยดร.กฤษณนท์ไนยปัญญาเนี่ยก็แพ้แค่100กว่าคะแนนเท่านั้นเองโอ้ครับแพ้100กว่า100กว่าครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็คือสูสีมากนะครับครับแล้วก็ยังทำงานต่อเนื่องในพื้นที่เพราะฉะนั้นเขตแบบเนี้ยก็ยังมีอีกนะครับไม่ใช่เฉพาะเขตของบางแคก็ยังมีเขตใกล้เคียงกันชนะกันเป็นหลักพันเนี่ยก็เชื่อว่าแล้วก็ผู้สมัครท่านเดิมก็ยังทำงานต่อเนื่องในพื้นที่ก็เชื่อว่าจะเขตเหล่านี้ครับน่าจะยังไงก็ต้องได้มากกว่า1คนแน่นอนครับที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคุณจักรพันธ์ต้องยอมรับกันสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเรตติ้งของลุงตู่เมื่อปี62กับขนาดนี้และอาจจะปีหน้าปีมะรืนก็แล้วแต่เรตติ้งมันไม่เท่ากันนะสมัยปี62เรตติ้งของลุงตู่ย่ำมากเลยแต่ว่ามาปีนี้ปีหน้าปีมะรืนไม่แน่เหมือนกันนะเพราะเรตติ้งแกพูดกันตรงๆในทางการเมืองมันก็ขาลงอ่ะพูดกันตรงๆค่อยๆลดลงตามลำดับมันอาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากำหนดแพ้ชนะได้เหมือนกันนะคุณจักรพันธ์มองไงฮะในกรุงเทพมหานครนี่เรื่องของนโยบายเรื่องของพรรคที่สังกัดแล้วก็ในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็แน่นอนก็คือเพิ่มเรื่องของชื่อผู้ที่แต่ละพรรคเสนอเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมี3ปัจจัยหลักๆนี้นะครับไม่ว่าเราจะเลือกกี่พรรคเนี่ยก็แม้แต่ตัวผู้สมัครจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ว่าเราก็เห็นตัวอย่างมาเยอะในหลายครั้งว่าผู้สมัครแข็งแกร่งแต่กระแสพรรคลดลงก็สอบตกกันหมดใช่ก็เคยเห็นมาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องยอมรับครับว่าเป็นความยากของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มันมีหลายปัจจัยที่จะต้องมาประกอบกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการบ้านที่พวกเราต้องไปทำกันกระแสของท่านนายกตอนนี้อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าต่อไปก็อาจจะดีขึ้นหรืออาจจะดีมากกว่าที่จะเลือกตั้งอาจจะดีมากกว่าปี62ก็ได้ก็ไม่มีใครตอบได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ก็เป็นไปได้ตลอดเวลานะครับในส่วนของความนิยมของทางการเมืองเนี่ยมันวันนี้ไม่ดีแต่พรุ่งนี้มันมีอะไรมาปรับให้
ทำให้เราดีขึ้นมาโดยแบบไม่ต้องทำอะไรเลยก็เป็นไปได้นะครับในกรุงเทพมหานครเราก็เห็นมาหลายยุคหลายสมัยครับผมในพักในระดับแกนนำของพักได้คุยกันไหมครับว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อเสริมเรื่องเรตติ้งของท่านนายกเริ่มจะซาเริ่มจะขาลงนะมันต้องเสริมด้วยอะไรที่เป็นหมัดเด็ดได้คุยกันบ้างไหมฮะแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องนโยบายนะนโยบายครับเรื่องตัวบุคคลเนี่ยมันก็ต้องคู่ไปกับนโยบายโอเคนโยบายของพักอย่างวันก่อนที่เราประชุมพักกันก็เริ่มมีการนำเสนอทางเลือกนโยบายที่แต่ละฝ่ายไประดมสมองกันมานะครับค่ะผมคิดว่าเรื่องนโยบายพรรคกว่าจะถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึงไม่รู้ละวันไหนก็แล้วแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับที่คือตั้งใจที่จะใช้นโยบายเป็นอาวุธหลักโอเคในทางการหาเสียงนะครับอย่างเช่นตำบลละ20ล้านอย่างเช่นบัตรเครดิตเกษตรกร 50,000 บาทต่อ1ครอบครัวดังนี้เป็นต้นที่คิดที่เสนอกันไว้ที่จะใช้กันจริงก็เป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมดครับคุณนายเนื่องจากว่านโยบายพวกนี้มันก็เป็นนโยบายที่พรรคการเมืองทุกพรรคมีคิดไว้ในทุกพรรคอยู่แล้วผมเชื่อว่านะครับแต่ว่ามันจะสรุปออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่หรือเป็นแบบนี้จริงหรือไม่เพราะว่าอย่างนี้ยังเป็นแค่เบื้องต้นนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็อาจจะมีเรื่องอื่นที่ไม่เหมือนกับต่างจังหวัดที่ไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นก็ต้องมีเสริมเข้ามาอันนี้มันก็เป็นปกติในทางกระบวนการผลิตนโยบายของพรรคการเมืองอยู่แล้วครับโอเคเอาละค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณจักรพันธ์คะขอบคุณมากครับคุณจักรพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณจักรพันธ์นะคะพรนิมิตนะคะส.ส.กทม.แล้วก็เป็นหัวหน้าภาคกทม.ด้วยนะคะของพลังประชารัฐค่ะ